บิ๊กบีทไรเดอร์สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับก็แน่นอนในเบรกนี้นะครับก็จะเปิดรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับมาเบรกนี้โทรมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ025309496-98รวมทั้ง SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามในคำถามนะครับโทรมาพูดคุยถามปัญหากับเราหรือว่าโทรมาทักทายก็ได้ได้ทุกอย่างใครดูอยู่ที่ไหนส่ง SMS มาก็ได้จะมาติชมเหมือนพี่สักครู่นี้ก็ได้ได้เลยนะครับเรายินดีรับทุกอย่างนะครับแต่อย่าเยอะนะครับพอดีสำนึกไม่ทันเขาบอกว่าด่าได้แต่อย่าแรงสำนึกไม่ทันได้โทรมาได้ทุกอย่างครับไม่เป็นไรถือเป็นกำลังใจในการทำงานนะจะได้ปรับปรุงตัวเองติชมได้หมดนะครับไม่มีใครดี 100% นะครับอ่ะมาดู SMS กันดีกว่านะครับ CBR150i ครับปี54ขาย 30,000 แพงไหมครับพี่ถือว่าแพงอยู่ครับเป็นตัวหัวฉีดนะตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดนะฮะเพราะว่าเรทตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ20,000นิดๆเพราะว่าถ้าขาย 30,000 เนี่ยเรากระโดดไปซื้อนั่นหมายเขาจะขายจะขายใช่ไหมจะขายยังแพงอยู่ฮะเพราะว่าเลทตอนนี้มันน่าจะอยู่น่าจะไม่เกิน 20,000 ด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่าลืมที่ว่าฉีดนะ CBR 250ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะราคาขายอยู่ที่ 25,000 ไม่เกิน 30,000 ฮะ300นะไอ้250 250นะฮะใช่ไหม เพราะว่ามี150กับ250อยู่ครับเบียดกันอยู่ฉะนั้นถ้าขาย 30,000 น่ะลองขายพักพวกด้วยกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าสภาพสวยสมบูรณ์เดิมๆสแตนดาร์ดใช้น้อยอะไรเงี้ยใช้น้อยอ่ะขายได้ครับแต่ว่าจอดนานนะใช่ถ้าจอดนานราคา 30,000 ถือว่าโอเคนะครับแต่สภาพนางฟ้าใช้งานไปไอ้นู่นนี่ไอ้นี่อันนี้ก็ต้องดูตามหรือถ้าจะซื้อก็มันมีตัว250อยู่ราคาใกล้เคียงใกล้เคียงกันมันราคาใกล้เคียงเพราะว่ามีตัว250มาขั้นอยู่นี่ไงใช่คือถ้างบนี่เพิ่มอีกนิดหน่อยหรือว่าใกล้เคียงกันก็ไปเอา250ดีกว่าไหมอ่ะจบเลยนะแต่ถ้าเกิดจะขายลองไปปรึกษาร้านดีเจริญยนต์ดีกว่าได้ได้ราคาดีได้ราคาดีเพราะที่รับซื้อด้วยนะครับรับซื้อด้วยใช่ครับใครจะเปลี่ยนรถก็ติดต่อได้ใช่ครับผมมีสายเข้ามาครับคุณรุ่งครับสวัสดีครับคุณรุ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามเรื่องคิกไอครับอะไรนะฮะคิกไอครับคิกไอสอบถามได้เลยครับว่าผมใช้วันละประมาณ1หรือ2โลเนี่ยผมต้องขายมันเครื่องกี่เดือนถ่ายทีหนึ่งถึงสองกิโลใช้น้อยเลยวันใช้น้อยเองอ่ะใช้น้อยมากใช้น้อยน้อยมากจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้อของในตลาดอย่างงี้ฮะมันมี2อย่างมันมีตามระยะเวลาที่เรากำหนดอย่างสมมติเอาทุกเปลี่ยนทุกพันโลครับหรือเขาจะมีคำว่าหรือนะครับหรือว่า3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้ารถใช้น้อยอ่ะอาจจะใช้เป็นระยะเวลาแทนไม่ต้องไปดูที่กิโลละเราใช้สักประมาณ 2-3 เดือนเปลี่ยนทีก็ได้คู่มือครับใต้เบาะเปิดดูครับจะมีการบอกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกกี่พันกิโลแต่ถ้าเกิดที่ผมอ่านเนี่ยก็คือออกรถมาใหม่เนี่ย 1,000 กิโลแรกต่อไปทุกๆ 4,000 กิโลโดยประมาณแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนแต่อันเนี้ยก็วิ่งแค่น้อยถ้าก็รอให้ถึงถ้าวิ่งน้อยก็คงจะนานนะก็รอถึง 4,000 โลนี่ไม่เป็นปีเลย เพราะนั้นเปลี่ยนก่อนเอาสักที่3เดือน5เดือนแล้วคำนวณนะวันสมมติผมให้ตีวันละ2โลเลยวันละ2โลเดือนนึง6 2ไอ้3 26600โลเองเดือนละ600โลยังไม่ถึงเดือนละ600โลยังไม่ถึงเดือนเปลี่ยนกะเอาแล้วกันประมาณทุกๆ2สูงสุดกี่เดือนครับสูงสุดไม่เกิน4เดือนนะมันก็คือว่าระหว่าง 3,000 กิโลอะไรจะถึงก่อนเท่านั้นเองมันจะมีเลทกิโลไม่ต้องไปคุยเลยครับเอาแค่เดือนเอาวันเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะเปลี่ยนทุก2เดือนดีกว่าเออกำลังดีกำลังดีใช้น้อยกึ่งกลางรถใช้น้อยมากคือมันก็ยืดหยุ่นได้นะจะเป็น3เดือนก็ได้ไม่ว่ากันเพราะรถใช้น้อยแต่ว่าคืออยู่ที่งบประมาณอ่ะคือถ้าเกิดไหวก็ถ่ายบ่อยๆมันก็เป็นผลดีกับเครื่องยนต์แน่นอนนะฮะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าโอ้เพราะถ้า3เดือนแล้วมันจะพังเลยใช่เพราะรถวิ่งน้อยแต่ว่าเราเปลี่ยนบ่อยก็ดีครับเหมือนเราอย่างที่บอกเหมือนเรากินข้าวอ่ะกินข้าวหอมมะลิก็ได้หรือกินข้าวธรรมดาก็ได้ไงใช่ป่ะเหมือนกันนะเราเปลี่ยนบ่อยไม่บ่อยพี่ใช้รถน้อยมากนะพี่รุ่งใช้รถค่อนข้างจะน้อยเลยวันแค่ผมใช้แค่ขับรถไปซื้อของตลาด
ไปกลับแค่นี้ขายของกลับเข้าบ้านก็ตีสักสองเดือนกำลังดีกำลังดีนะฮะนะครับสองเดือนกำลังดีเผื่อไว้เพราะว่าการทำงานของเครื่องยนต์โอเคมีความร้อนสะสมแค่2กิโลก็มีความร้อนขึ้นเหมือนกันแต่มันแค่วันละ2กิโลไงไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบขี่อย่างผมเนี่ยขี่ไปกลับทำงานเนี่ยประมาณ40โลต่อวันอันเนี้ยเดือนหนึ่งเปลี่ยนกำลังดีแต่จริงรถเราต้องเอาไปหาโอกาสไปขี่ยาวๆบ้างนะก็มีส่วนน่าจะดีนะครับถ้าขี่2โล2โลบางทีแบตยังไม่ชาร์จเลยเรื่องของไอเสียที่มันตกค้างข้างในมันแรงดันของความเร็วรถเนี่ยที่มันวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยบางทีมันตกค้างเยอะไอเสียเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าต้องไปไล่เขาเมาไล่เขาเมาไล่เขาเมาคือว่าไปสักปื๊ดดึงกันไล่ให้มันเขาเมามันโล่งแล้วก็ถนนโล่งๆอาจจะเลยไปหน่อยกลับรถไกลหน่อยเอาสัก 4-5 โลนิดนึงน่าจะเป็นผลดีกับเครื่องเพราะบางทีเครื่องยนต์มันต้องมีแรงม้ามีกำลังให้มันสูงสุดแล้วต้องดูแลรักษาอะไรตอนนี้ผมเติมน้ำมันแก๊ส95โอ้ดีแล้วครับ95ถือว่าดีแล้วครับก็จริงๆแล้วรถติด4จังหวะมันไม่มีอะไรมากครับแค่ดูแลเรื่องของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันน้ำแล้วก็สายพานสายพานแค่เอง 3-4 อย่างไม่เยอะยิ่งพี่ใช้น้องขนาดนี้แทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยใช่รถพี่ยังปิ๊งอยู่แน่ๆแต่น้ำมันขับอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับโอ้ตอนนี้ใช้มา7ปีแล้วเนี่ยวิ่งอยู่อย่างเงี้ยยังไม่เคยซ่อมเลยใช่ไหมเคยซ่อมบ้างยังครับกี่หมื่นโลแล้วไม่เคยซ่อมอะไรเลยครับกี่หมื่นโลแล้วเดินทุกอย่างกี่หมื่นโลแล้วครับ7-8 ปีได้หมื่นเดียวได้หมื่นเดียวยังไม่ถึงโอ้ยเปลี่ยนสายพานเลย7-8 ปียังไม่ถึงดิวเปลี่ยนสายพานเลยหมื่นเดียวจริงๆก็น่าเปลี่ยนเพราะจริงต้องดูนะกรอบด้วยอายุเออต้องเปลี่ยนแล้วล่ะสายพานเปลี่ยนเถอะเชื่อผมถ้าเป็นไปได้แล้วเปลี่ยนสายพานอย่างเปลี่ยนทายเลยงั้นก็เปลี่ยนเรื่องของสายพานชุดชามชุดเม็ดนะครับหรือชามหน่อยก็ดีดูชามดูเม็ดเดี๋ยวสึกไหมเพราะว่าบางทีอายุการใช้งานโอเคเราไม่ใช้งานมันหนักก็จริงชามอาจจะสมบูรณ์อยู่แต่ว่าด้วยอากาศสภาพอากาศของสายพานเนี่ยเวลาดูความร้อนมันกรอบถึงว่าไม่ใช้งานก็จริงแต่อายุการใช้งานของพวกยางเนี่ยมันจะมีผลเพราะนั้น7อะไรนะ7ปีเนี่ยสายพานมันกรอบไปนานแล้วล่ะเปลี่ยนนะครับเส้นละประมาณ 3-400 เองรับรองอยู่ได้อีก7ปีเส้นละประมาณ 3-400 3-400 บวกค่าน้ำมันเครื่องไปอีกก็ 5-600 เองโดยประมาณอยู่ได้7ปีอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อีก7ปีเนี่ยเห็นมั้ยโหเยี่ยมเลยรถ 7-8 ปีเนี่ยแล้วถ้าจะมาขายเนี่ยราคาก็ดีอย่างเงี้ยสภาพกิ๊งจริงๆอย่างเงี้ยกิ๊งจริงๆเดิมๆสแตนดาร์ด7-8ปีเนี่ยผมใช้มา7-8ปีหมื่นโลเองอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้น้อยจริงแต่ว่าผมว่าอายุการใช้งานของสายพานน่าจะเปลี่ยนแล้วถึงจะไม่ครบดีลมันต้องขึ้นหมื่นโลไม่กี่วันเนี่ยครับพี่แต่ว่าด้วยอายุการมัน7ปีก็สายพานจริงมันแค่20,000กิโลเองอ่ะประมาณนั้นครับเปลี่ยนเพราะว่าผมก็ถามคุณบอมหน่อยครับครับคุณบอมครับว่าสปีดทอล์คทำไมตอนนี้มันโฆษณาเยอะจังครับครับถ้าไม่มีโฆษณาก็อยู่ไม่ได้เอาตรงๆเลยนะเมื่อต้องมีโฆษณาก็พยายามสรรหาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเข้าไปครับพี่ทำไมไม่จัดช่วงโฆษณาเบรก1เบรก2โฆษณาแล้วก็3 4 5เป็นรับสายที่คนผมโทรไปไม่โทรยังไงก็ไม่ติดโอ้มีแฟนที่แฟนคลับโฆษณาแฟนคลับไปครับทำไมไม่จัดช่วงโฆษณาก็ช่วงหนึ่งช่วงถามตอบก็ช่วงหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโฆษณาเหมือนกันนะการตลาดกันบางทีบางคนธุรกิจก็พยายามรับสายเยอะๆอย่างนี้แล้วกันผมรับปากอย่างนี้แล้วกันของพี่นี่เดี๋ยวพี่เอสเอ็มเอสมาเลยให้ทีมงานติดต่อกลับเลยถ้าเกิดโทรไม่ติดจริงๆนะพี่เอสเอ็มเอสมาทิ้งไว้หน้าจอเลยนะมีคำถามมันก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เลยทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อกลับเป็นกรณีพิเศษเลยแต่ผมว่าน่าจะมีอย่างคุณโทรไปย้อนโฆษณาน่าจะมีคนที่มีความรู้น่าจะมีตอบคำถามนอกใหม่ได้ครับจะพยายามแบบอย่างนี้นอกใหม่ได้จะพยายามแล้วเดี๋ยวผมไปให้พนักงานรับสายไว้แล้วก็พอเข้ารายการให้ติดต่อกลับไปอย่างนี้ดีกว่าปกติคนเดือดร้อนจริงๆมันโทรไปโอ้โหอะไรก็โฆษณาครับเข้าใจก็พยายามอยู่พี่พยายามให้มันรับสายเยอะๆแล้วกันนะครับเพราะผมจะดูตลอดแต่ผมมันโทรไม่ติดมันก็ท้อไงท้อโทรอย่างนี้เดี๋ยวเราถ้าโทรไม่ติดเดี๋ยวโทรกลับไปเลยเดี๋ยวโทรกลับไปพี่อย่างนี้เราจะโฟนกลับไปเลยพี่ SMS มาทิ้งเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรกลับไปเลยโทรมีอะไรด่วนนะหลายรอบแล้วติดโฆษณาเดี๋ยวโทรกลับเลยครับเดี๋ยวผมจริงๆทั้ง2รายการในรายการนี้ก็เหมือนกันถ้ามีอะไรรีบด่วนนะ SMS มาบอกเบอร์ให้ทีมงานแล้วก็บอกเลยว่าให้ทีมงานติดต่อกับเบอร์นี้เดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรไปเลยแล้วก็คุยกันสดๆเลยครับนี่ก็พูดมากเลยนะโทรติดเนี่ยไม่เป็นไรพี่ได้เลยก็ได้คุยกันนี่แหละครับดีนะครับดีพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรพี่อยู่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะนครสวรรค์ดูสปีดดูได้ใช่ไหมพี่ดูผ่านดูได้ครับ True Vision นครสวรรค์ดูช่อง True ครับ24 25เจอกันนครสวรรค์24 25เดี๋ยวสปีดไรเดอร์ไปที่กิจกรรมที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์ครับไปที่ไหนครับเจอกันครับที่ดีลเลอร์คาวาซากิครับตรงแยกบิ๊กซี
ตรงบิ๊กซีอ่ะที่เป็นรู้จักรู้จักครับนั่นแหละที่เขานะแต่ผมอยู่ต่างอำเภอแล้วมาเที่ยวมาเจอกันได้พี่เจอกันมาเจอกันเดี๋ยวมาวันมาแล้วเดี๋ยวมาพาให้พี่ไปทดลองขี่รถคาวาซากิกันใช่ใช่อยากเจอตัวจริงอ๋อได้ได้เลยนะครับผมถามถามอีกอย่างหมดนับถ่ายไปไหนเนี่ยก็ตอนนี้เขาไปเขาก็ทำติดงานละครอยู่ฮะแล้วก็ไปอ่านข่าวช่องห้าอยู่ข่าวช่องห้าแล้วก็ตอนนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในทัพแล้วครับก็มีเรื่องราวที่ต้องใช้ชีวิตทหารสมบูรณ์ 100% แล้วครับจะมาแบบใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ละเขาก็อยู่ในจอไรเดอร์อะไรก็ว่าไปฮะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณรุ่งนะครับคุณรุ่งจากนครสวรรค์นะครับก็เป็นแฟนรายการแสดงว่าติดตามทั้งสปีดด้วยแล้วก็เจอกันอย่าลืมซื้อโมจิมาสปีดไรเดอร์ด้วยสปีดทอล์กด้วยไปที่นครสวรรค์โมจิสระบุรีก็มีต้องไปไกลถึงนั้นอ่ะมาดู SMS กันดีกว่านะครับอ๋อ SMS เมื่อกี้ไงที่เขาถามคัสตอมนี่แหละนั่นแหละครับรีเบลรีเบลอะไรนั่นแหละขอราคากับรายละเอียดเป็นไงราคารีเบล 200,000 200,000 นิดๆครับต้น 200,000 ประมาณ 200,000-203,000 ประมาณ 203,000 รีเบล 500นะครับที่ขายได้บ้านเราเครื่อง500ครับ2สูบนะครับก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับ CB500 ในตระกูล CB ทั้งหลายนะครับต้องบอกตัวนี้เป็นรถคัสตอมเรียกว่าสปอร์ตจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกสปอร์ตคุยเซอร์เป็นคุยเซอร์ซึ่งนั่งสบายมากใช่เขาจะออกแบบเป็นเรื่องของการใช้งานที่นั่งสบายเฮ้ยเท่อะแบบเท่แล้วมันนั่งแบบสบายครับผมผมอะพอเห็นรถออกมาใหม่ใช่ไหมฮะครับ CB 500นั้นไปเราไปนั่งคอมดูมันนั่งคอมปุ๊บมันท่านั่งสบายมากอ่ะครับพูดในภาษาชาวบ้านคนไทยเรียกช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ใช่ใช่นั่งสบายมากอ่ะจะติดปากกันเลยช็อปเปอร์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะสปอร์ตแถมมีกุญแจล็อกเบาะด้วยที่แฮนด์นะฮะมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่รวดเร็วกว่ารถที่เป็นคุยเซอร์พันแท้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ในเรื่องของการรีบเร่งการใช้งานในเมืองเนี่ยด้วยทอร์คที่มันมีสูงอยู่แล้วกับเครื่อง 500cc 2 สูบตัวเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะบิดเร่งแซงหรือการใช้ความเร็วในโค้งหรือการใช้ในการทางตรงเนี่ยค่อนข้างจะมาเร็วเพราะว่าเป็นเครื่องของรถสปอร์ตเครื่องยนต์ตอบสนองดีใช่แต่ในรูปทรงที่ขับขี่ได้ง่ายถ้านั่งนั่งสบายแต่เครื่องยนต์เป็นสปอร์ตเขาเรียกสปอร์ตคุยเซอร์เรียกสปอร์ตคุยเซอร์เพราะนั้นถ้าคนมองแบบนี้ว่ารถช็อปเปอร์มันส่วนใหญ่มันจะอื่นๆไม่ใช่สำหรับรีเบล500นะครับก็เป็นรถที่เครื่องยนต์ตอบสนองดีบิดมันติดมือนั่งสบายนั่งซ่านั่งสบายนะครับเหมาะสำหรับเดินทางไกลเป็นอย่างยิ่งใช่เครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับ2สูบเรียงสมรรถนะไม่ได้เป็นรองใครอ่ะถึงแม้จะเป็นรถทรงเนี้ยก็เครื่องยนต์ตัวรถสปอร์ตอ่ะเครื่องยนต์สปอร์ตตัว500นั่นหมายความว่าในเรื่องของการตอบโจทย์ปุ๊ยปาร์ตแน่นอนครับแต่ว่าปิดปั๊บด้วยความสบายนั่งแบบไม่ต้องไปก้มมากเหมือนสปอร์ตเครื่องยนต์แล้วก็บิดออกไปเท่ตัวนี้จะบังคับท่านั่งให้รู้สึกเท่นะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ